สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสาบาท5บาทมาเจอกันเหมือนเดิมกับช่วงของ Blues Today ที่จะมาสรุปข่าวเชลซีในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะฮะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงถแถลงข่าวของพอตเตอร์ก่อนเกมที่จะไปเยือนซาวส์บวกมีโปรแกรมลงสนามวันนี้นะฮะย้ำอีกทีหนึ่ง5ทุ่ม45นะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขี ย้ำเรื่องของโปรโมชั่น Suzuki Super Flash Deal ครับจะหมดเขตในวันที่31ทธันวาคมนี้สนใจก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับก็คือแดงมะนาวโซดานี่แหละนะฮะไปหาชิมกันได้ครับที่7 e เ e ่นอีเะครับก็ข่าวที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวถแถลงกันดึกเลยนะครับประมาณสักน่าจะเที่ยงคืนได้นะครับ ก่อนเกมที่เชลซีจะไปเยือนเซาวส์บวกก็ย้ำอีกครั้งว่าเชลซีนี่ถ้าชนะก็เข้ารอบเลยนะครับตอนนี้มี7คะแนนนำเป็นจ่าฝูงก็เดียรแลติกครับรายงานว่าคาริดูคุริบาลีครับอาจฟิตไม่ทันเกมที่จะพบกับเรดบูลซาวส์บวกในคืนวันอังคารนี้ครับเนื่องจากเจ็บที่เขา่าแล้วก็ยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้ครับโดยแกรมพอตเตอร์เองก็เสริมว่านักเตะเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักครับ แต่ยังไม่พร้อมลงเล่นแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาฟิตเต็มที่ในวันพุธหรือพฤหัสีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมที่จะไปเยือนเซาท์สบวกในค่าคืนนี้จะไม่มีคาริโคูลิบอรี่แน่นอนนะครับแล้วก็ฟุตบอลลอนดอนก็รายงานเ,เพิ่มเติมมาว่าการฝึกซ้อมแบบเปิดเมื่อเช้านี้ก็ไม่เห็นคูริบอรี่ลงซ้อมกับทีมเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับแกรมพอตเตอร์ยังออกมาเปิดเผยว่ามาร์คคูคุเรยียครับมีอาการป่วยเล็กน้อย แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับส่วนเหตุผลที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับแมนยูเนี่ยไม่ใช่เพราะป่วยนะครับนั่นเป็นเรื่องของแท็กติกล้วนๆเลยนะครับก็เท่าที่เราเห็นผมก็หลายคนคงคงมองเห็นว่าคูคูริยาก็เล่นไม่ได้นะวันนั้นก็เลยส่งมาเตโอโควาซิชลงมาอัดตรงกลางนะครับขณะเดียวกันครับรายชื่อผู้เล่นของเชลซีที่เดินทางไปเล่นกับเกมซาส์บวกนะครับหลักๆก,ก็มีพวกเกป้าเมนดี้คูคุริยาซิวาชาโลบา กลางก็พวกจอจินโยโควาซิชกาลาเกอร์ชุกูเอเมกาพวกนี้นะฮะ ko, ong, ic, ling, ya, Harvard, แนวรุกโกโอบามยองพูลิซิชสเตอร์ลิงบรอยาฮาเวตอะไรพวกนี้นะครับก็เดินทางไปทั้งหมด21คนนะครับขณะเดียวกันครับทางอดัมนิวสันครับรายงานว่าแกรมพอตเตอร์เนี่ยพูดถึงการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกว่าเป็นเกมที่ท้าทายตื่นเต้นและมีคุณภาพสูงครับพวกเราเองก็เพิ่งมีแมชคุณภาพสูงในรายการนี้ไป3นัด คืนนี้เองก็จะเป็นเกมที่ยากแล้วก็พวกเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับก็จะพร้อมแค่ไหนก็ต้องระวังนะครับเพราะอย่าลืมว่าเซาส์บวกนี่ทีมใหญ่ๆมาเยือนเสร็จทุกทีนะครับต้องระมัดระวังให้ดีครับเซาส์บวกนี่โดยเฉพาะโ NO นอาโอการ์นะฮะขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงฟอร์มของไรฮิมเซอร์ลิงครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของทีมมากกว่าครับเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ทั้งทีมเราต้องเล่นเกมรุกให้ดีขึ้นทั้งทีมครับ จากนั้นนักเตะแต่ละคนก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นผมมองไปที่ทีมว่าเล่นกันยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เรายังพัฒนาได้มากขึ้นกว่านี้ในเกมรุกและนั่นจะช่วยให้ราฮีมเซอร์ลิงผลงานดีขึ้นนะครับพูดในลักษณะที่ว่าก็ไม่ได้ตําหนิสเตอร์ลิงแต่มองว่าถ้าผลงานของทีมมันดีขึ้นสเตอร์ลิงก็จะดีตามไปด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพูดลักษณะเป็นการเซฟนักเตะนะฮะสำหรับทางแกรมพอตเตอร์นะครับขณะที่รูเบนรอตต์ชีครับเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับแกรมพอรบ ในก่อนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแกบอกว่าผมแฮปปี้กับโอกาสที่ได้ลงเล่นนะครตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งมีความเร็วและมีความฟิตมากที่สุดในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆตอนแกรมพอตเตอร์มาถึงครั้งแรกเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันถึงตำแหน่งการเล่นของตัวเขานะครับรวมถึงสิ่งที่เขาสามารถทำได้ เป็นเรื่องที่ดีครับที่มีการพูดคุยกันเพราะมันทําให้ผมรู้สถานะของตัวเองกับทีมผมคิดว่าเขาพูดคุยแบบนี้กับผู้เล่นทุกคนในทีมและทุกคนก็ได้รับประโยชน์จากการพูดคุยนี้เขาบอกว่าเขารู้สึก ตอนนี้ผมสามารถลงไปเล่นแล้วก็สร้างความแตกต่างให้ทีมได้ผมรู้สึกเป็นส่วนสําคัญของทีมซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับโอ้แกได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับล็อตตาชิกยังพูดถึงโอกาสในการไปเล่นบอลโลกครับถ้าได้ติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นบอลบรรโลกที่กาตาร์จะเป็นเรื่องที่สุดยอดและมีความหมายสําหรับเขามากเพราะหลังจากบอลโลก2018เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเส้นทางชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นและมองเห็นตัวเองได้ในบอลโลกครั้งต่อไปแต่ไม่ใช่โฟกัสของเขาในเวลานี้ครับเพราะว่า ถ้าคิดถึงความฝันส่วนตัวมาก็กต้องเป็นเรื่องของสโมสรก่อนนะครับถ้าไปคิดเรื่องอื่นๆก็ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวมากๆนะครับก็รอฟต้าชิกช่วงนี้ก็เป็นลูกรักของแกรมพอตเตอร์ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนข่าวเรื่องของตลาดซื้อขายที่มีลือได้บ้างปราบรายนะครับ CBS Sport เนี่ยบอกว่าราเฟลเลอาลจอร์แดนเดวิดแล้วก็อีวานโทนี่เนี่ยเป็นเป้าหมายของแกรมพอตเตอร์ ที่ดูเหนือกว่าคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจอร์แดนเดวิดนี่เป็นกองหน้าแคนาดานะครับของลิวส่วนราเฟลเลีเอาอย่างที่เราทราบเจอพิษส่งมาแล้วครับกับทีมเอซิมิลานแล้วก็อีวานโทนี่ก็เป็นกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดนะครับขนาดเดียวกันครับน่ายิมินส์ครับรายงานว่าเชลซีอาร์เซนอลและสเปอร์เนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์เรื่องสัญญาของราบิเกต้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับแต่นี้ยืนยันนะฮะว่ามาจากแกรมไบลีย์น่ายิมินส์เพราะฉะนนั้นก ฟังหูไว้หูอย่างเดียวแล้วก็ผมเชื่อว่าเชลซีไม่น่าจะไปล่ากีตาร์ครับเนื่องจากโอ้นักเตะก็เจ็บบ่อยมากนะครับได้มาก็ไม่คุ้มครับมารักษาตัวซะมากกว่านะขนาดที่เกาโชมาคาโต้ครับสื่อในอิตาลีรายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจเสนอฮาคิมซีเยกไปแลกตัวกับอาเรียงราบิโอครับที่จะหมดสัญญากับยูเวนตุสโดยยูเวก็ไม่อยากเสียนักเตะไปฟรีๆหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้เป็นข่าวลือที่มาจากทางอิตาลีนะฮะส่วนนิซ่าคินเซล่าครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองทางเลือกในการปล่อยตัว กาเบรียลซาโลดีนาครับประตูดาวรุ่งชาวสหรัฐที่เดี๋ยวจะย้ายมาเชลซีในเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปล่อยออกจากทีมโดยที่อาจจะปล่อยยืมไปในทีมในสโมสรในยุโรปหรืออาจจะในแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ดีจะได้มีเวลาในการลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะขณะที่นิซ่าคิเซล่าก็ยังรายงานครับว่าเชลซีเนี่ย พิจารณาทางเรื่องในการดึงตัวอาเซนซักยานนะครับถ้าใครจําได้ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยสักยานก็คือมีข่าวว่าเชลซีนะเขาบอกว่าจะดึงในเดือนมกราคมนี้เลยแต่ยังติดปัญหาเรื่องการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับก็คืออาจจะโอนถ่ายเงินในการซื้อตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในดีวของสักยานเนี่ยติดอยู่เรื่องนี้เรื่องดิวเรื่องเดียวเลยครับขณะที่โรมาโน่ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ทั้งในฝ่ายของเอ็นคุนคูเองแล้วก็ กับสโมสรไลฟ์ซิกนะครับในสเต็ปต่อไปคือการเซ็นสัญญาต่างๆเพื่อให้ดีลนี้เสร็จสิ้นนะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับเอ็นคุนคูกับเชลซีแต่คิดว่าน่าจะจบลงได้ครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะยังไม่ใช่มกราคมนะฮะคิดว่าดีลนี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับเชลซีกับเอ็นคุนคูนะฮะนอกจากนี้ครับฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่ามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของคายฮาวสครับ แต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าทั้งนั้นในตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆครับแต่เราอาจไดเห็นความเปลี่ยนแปลงในปีหน้าขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารชุดใหม่จะตัดสินใจอย่างไงนะครับก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ยังมีอนาคตครับแต่หลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับทางคายฮาวเวรสแต่ด้วยความที่กองหน้าเรามีแค่โอบาเมยองเท่าน,นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคายฮาวเวสผมเชื่อว่ามกราก็น่าจะยังอยู่กับทีมต่อแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวที่ถือเป็นข่าวมาเมื่อเช้าเลยครับ บอกว่าเชลซีเตรียมแต่งตั้งโรเรนต์สจวตครับผู้อำนวยการด้านเทคนิคของโมนาโกเข้ามารับตําแหน่งในทีมเชลซีครับโดยทั้ง2ทีมตกลงกันได้แล้วครับซึ่งสจวตเนี่ยก่อนหน้านี้เคยทํางานในเครือข่ายของเลดบูลนะฮะของไลฟ์ซิกของเอเวอเรตันแมนซิตี้แล้วก็เคยทํางานกับ FA ของอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้คนนี้เข้ามาก็น่าจะช่วยทีมอยู่ได้เยอะพอสมควรนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับในช่วงของบลูสุดเอส่วนคลิปวิเคราะห์ ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครอยากติดตามก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปแสดงทัศนะกันได้ว่าเชลซีจะสามารถคว้าชัยชนะในเกมกับเซาส์บวกได้หรือเปล่านะฮะส่วนข่าวในวนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเหมือนเดิมฝากช่วยกันไลค์แชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันก่อนเกมแล้วก็อย่าลืมสิง์บลูคาเฟ่เวลาเดิม2ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ